สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทำปลาทูมันครับอันนี้ก็คือวัตถุดิบของเราเป็นปลาทู8ถึง10กิโลกรัม8ถึง10ตัวต่อกิโลกรัมนะครับนี่เราได้ปลาทูมาแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำให้ปลาตัวนิ่มก่อนนะครับแล้วก็ไปควักไส้ออกล้างน้ำให้เรียบร้อยครับนี่เตรียมปลาทูที่จะทำปลาทูมันครับนี่ใส่น้ำไป1ลิตรครับกับเกลือ200กรัมหรือว่าจะเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของใครเราก็จะทำเกลือให้ละลายครับละลายคนไปจนละลายครับนี่ละลายเสร็จเราก็จะเอาปลาทูที่เราทำแห้งไว้แล้วเราก็จะเอามาใส่น้ำเกลือนะครับแช่ไว้4ชั่วโมงนี่ครับปลาทูมันจะตากในที่ร่มนะครับผมใส่ลงไปครับใส่ลงไปนี่ปลาทู1กิโลกรัมครับต่อเกลือ200กรัมและใส่น้ำลงไป1ลิตรกว่าๆนะครับผมให้น้ำท่วมปลาทูนะครับวันนี้เราจะทำปลาทูมันกินเองครับทำกินง่ายๆครับเป็นการถนอมอาหารสุดยอดเลยครับผมพอเสร็จเราก็จะเอาจานมาคว่ำแล้วก็ทับด้วยขวดน้ำนะครับให้ปลาทูแช่น้ำเกลือทุกตัวนะครับนี่เราจะแช่4ชั่วโมงพอเสร็จเราก็จะเอาขึ้นนะครับผมขึ้นมาให้เสด็จน้ำแล้วเราก็จะเอาไปตากนี่ครับมีไอ้ตัวเล็กครับทายทั่วทายทั่วทายยาวแล้วครับนี่นี่ตากแล้วผึ่งแดดนี่ทาแบบนี้มึงนี่เราจะทาตัวปลาทูด้วยน้ำมันพืชทากันแมลงวันไงแมลงวันครับผมนี่เอาก็ถ่ายไงสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดเทคนิคนิดหน่อยนะครับนี่เรียงกันทำกับน้องโฟกัสนะครับเนี่ยวันนี้ทำปลาทูมันตอนเย็นจะทอดให้น้องโฟกัสกินจะอร่อยแค่ไหนติดตามชมครับนี่น้องโฟกัสก็ทาปลาทูมันทาไปทาไปครับเลิกเรียนก็มาช่วยพ่อทาปลาทูมันนะครับทาน้ำมันทาเป็นทั่วๆเลยหนูเก่งมากเลยน้องโฟกัสนี่ทาไปเรื่อยๆครับทาไปเรื่อยๆโอ้ชี้บอกอะไรใครเนาะน้องโฟกัสโอ้เก่งจังเลยน้องโฟกัสครับปลาทูมันกับน้องโฟกัสไหมคะเนี่ยนี่วันนี้เราทำ10ตัวปลาทู10ตัว11ตัวด้วยซ้ำ12ตัวสุดยอดแล้วครับทำปลาทูมันกินเองเสร็จเรียบร้อยตากเรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับผมปลาทูมันเราเสร็จเรียบร้อยครับนี่ลงกระทะเรียบร้อยนะครับกำลังทอดเลยครับผมปลาทูมันเราแช่น้ำเกลือไป4ชั่วโมงนะครับผมนี่เราเริ่มทอดแล้วครับจะอร่อยแค่ไหนตามไปดูครับนี่ทอดหอมๆกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวนะครับมีน้ำพริกมาด้วยยิ่งอร่อยเลยทำปลาทูมันกินเองครับผมแซ่บๆขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมสูตรวิธีทำกันปลาทูมันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเราก็จะทอดปลาทูไปเรื่อยๆครับนี่เริ่มหอมเริ่มเหลืองแล้วครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับปลาทูทอดปลาทูมันทอดครับแซ่บๆขอบ